กำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ด r จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเคยตั้งคำถามบ้างไหมคะว่าสุนัขขาดที่เราเห็นตามท้องถนนค่ะกับสุนัข ที่เราเลี้ยงอย่างดีในบ้านเลยค่ะถ้าเรานำสองตัวนี้นะคะออกมาให้หากินเองค่ะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสุนัขสองตัวนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งค่ะนกค่ะที่บินอยู่บนท้องฟ้ากับนกค่ะที่เลี้ยงอยู่ในกรงค่ะถ้าวันหนึ่งค่ะถ้าเราปล่อยให้นกที่อยู่ในกรงนี้ต้องออกไปหากินเองหยุดในท้องฟ้าค่ะ จะเกิดอะไรขึ้นกับนกที่อยู่ในกรงตัวนี้ค่ะหรือสัตว์เลี้ยงค่ะที่เราเลี้ยงอย่างทนุถนอมประครบประงม,มอย่างดีค่ะดูแลอย่างดีหาทุกอย่างให้กินนะคะแล้วก็ดูแลดีทุกๆอย่างเลยถ้าวันหนึ่งค่ะที่เราปล่อยสัตว์เลี้ยงงเราออกไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะกับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ค่ะ แน่นอนนะคะว่าทุกคนอาจจะบอกว่าการเลี้ยงอะไรที่ดีจนเกินไปโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงอาจจะดูได้ง่ายนะคะอาจจะทําให้สัตว์ขาดเรื่องของสัญชตาตญาณค่ะของการต่อสู้การเอาตัวรอดหรือแม้กระทั่งมันไม่เคยที่จะหัดที่จะหาอาหารกินเองไม่เคยฝึกหัดค่ะที่ต้องทําอะไรด้วยตัวเองพอวันนึงค่ะถ้าปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ต้องออกไป,ไปเผชิญโลก ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเขาอาจจะเกิดปัญหาค่ะคือไปไม่เป็นเหมือนกันทําไม่ได้เหมือนกันแล้วสุดท้ายค่ะสัตว์เหล่านี้อาจจะแพ้ทางนะคะก็คืออาจจะโดนค่ะสัตว์อื่นทําร้ายค่ะหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องจบชีวิตไปเพราะว่าเอาตัวรอดไม่ได้ค่ะที่เล่ามาทั้งหมดนี้ค่ะอยากที่จะลองกลับมาเปรียบเทียบนะคะกับ เรื่องของชีวิตของคนเราค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่ค่ะลองดูด้วยก็ได้ว่าเอ๊กับเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่ะมันมีอะไรที่เทียบเคียงกับการเลี้ยงลูกของตัวเราได้บ้างหรือบางคนค่ะบอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ฟังอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะคะที่เราสามารถที่จะใช้ข้อคิดจากเรื่องราวข้างต้นค่ะเพื่อลองทบทวนตัวเองอยู่ค่ะ มีอยู่ยุคนึงนะคะที่เรารู้สึกว่าคนเราเนี่ยจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองดิ้นรนด้วยตัวเองยุคนั้นอาจจะเป็นยุคของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราหรือแม้กระทั่งยุคคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่าฉันจะต้องดิ้นรนฉันจะต้องเอาตัวรอดนะคะต้องดูแลไม่รู้ตั้งกี่สิบชีวิตเนี่ยให้รอดให้ได้เพราะฉะนั้นความคิดของเขาค่ะอย่างเดียวคือต้องฟันฝ่าให้ได้ทุกๆอย่าง ต้องไปให้ได้ต้องเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นการล้มลุกคุกคลานค่ะเกิดขึ้นเยอะมากเลยเมื่อไรก็ตามที่ความล้มลุกคุกคลานเกิดขึ้นนะคะในขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่แลกมาค่ะก็คือความแข็งแกร่งในชีวิตที่มากขึ้นค่ะเทียบกลับกันนะคะในปัจจุบันที่โลกปัจจุบันนี้มีความสะดวกสบายเยอะมากขึ้นค่ะความสะดวกสบายที่เยอะมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงดู เด็กในยุคปัจจุบนันถ้าเทียบกับยุคก่อนนะคะเราจะบอกว่าเด็กยุคนี้สบายกว่ายุคแต่ก่อนเยอะหรือแม้กระทั่งรุ่นเราสมัยรุ่นเราเป็นเด็กค่ะพ่อแม่ก็จะบอกว่ายุคเราเนี่ยสบายกว่ายุคพ่อแม่ตั้งเยอะเพราะฉะนั้นในแต่ละยุคจะมีความสบายมากขึ้นนะคะเด็กยุคปัจจุบันก็เรียกว่าโอ้โหทุกอย่างมีพร้อมค่ะไม่มีแม้กระทั่งความเบือ่อไม่มีค่ะแม้กระทั่งต้องเรียกว่าความเจ็บปวด ให้ได้รับเลยเพราะว่าบางครั้งพ่อแม่เองก็อาจจะเรียกว่าเคยผ่านร้อนผ่านหนาวตรงนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นจะเตรียมทุกอย่างให้ลูกอย่างดีค่ะยิ่งถ้าใครมีครอบครัวนะคะที่เราเรียกว่าเรามีสถานะทางการเงินที่ดีที่เราสามารถที่จะสร้างเงื่อนไขบางอย่างให้กับลูกของเราได้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าลูกนี้ไม่ต้องเจอนะคะรินไม่ให้ไต ไรไม่ให้ตอมตามคําสุภาษิตมากมากเลยนะคะทุกคนค่ะอยากจะเป็นคนเก่งดีมีความสุขทุกคนค่ะไม่อยากจะเจอกับความเจ็บปวดทุกคนไม่อยากเจอกับความล้มเหลวค่ะแต่เชื่อไหมคะว่านักจิตวิทยาค่ะได้ศึกษานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษากับเด็กนะคะพบว่าความล้มเหลวค่ะหรือการให้เด็กนั้นหรือตัวของเราเองนั้นค่ะได้เผชิญ ต้องเจอกับความยากลําบากบ้างแล้วเกิดกความผิดหวังบ้างความผิดหวังตรงนี้แหละคะ่ะจะทำให้เราเรียนรู้ที่จะรับมือและความผิดหวังตรงนี้หรือแม้กระทั่งไปสู่ความล้มเหลวนะคะเป็นทักษะที่ดีมากที่ทำให้คนเราสตรองขึ้นค่ะแข็งแกร่งขึ้นค่ะในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตตรงนี้เนี่ยมันสอนไม่ได้ด้วยการที่จะพูดจะคุยจะบอกนะคะ แต่มันจะต้องเจ็บจริงเจอจริงและรู้สึกกับมันจริงๆเพราะความรู้สึกเวลาเรารู้สึกแย่รู้สึกปวดรู้สึกเจ็บมันจะทำให้คนเราได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะและทำให้คนเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวค่ะ กับสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นการที่ให้ลูกของเรานะคะหรือการพาให้ตัวเราเองเจอเจอค่ะกับปัญหาบ้างเจอเจอกับอุปสรรคบ้างเจอเจอกับความท้าทายบ้างหรือให้เขาพร้อมที่จะยอมน้อมรับกับความล้มเหลวบ้างนั่นแหละค่ะคือจะทําให้ลูกของเราหรือตัวเราเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้มีจิตใจที่เข้มแข็งได้ค่ะ ลองมาดูนะคะบุคคลระดับโลกนะคะเช่น J.K. เคโรล n ิค่ะบุคคลนี้ทุกคนคงรู้จักเธอนะคะเพราะว่าเธอเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Harry Potter ค่ะ J.K. เคโรล n ิค่ะบอกเลยนะคะว่าชีวิตของเธอเองเนี่ยเคยผ่านการล้มเหลวมาอย่างหนักหน่วงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตสมัยเด็กชีวิตครอบครัวของเธอนะคะที่สุดท้ายเธอมีครอบครัวนะคะที่ต้องแยกกันไปเขาล้มเหลวอย่างมากนะคะ ครอบครัวของเขาเนี่ยมีช่วงเวลาที่สั้นมากเลยและเขาประสบกับปัญหาของการที่ไม่มีงานทําด้วยลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะทํำยังไงดีเขาแทบจะเรียกว่าเป็นคนไร้บ้านค่ะเขากังวลกับชีวิตของเขามากเขาเครียดกับชีวิตเขามากค่ะแต่สุดท้ายค่ะณวันนี้เจคิราริงบอกว่าเมื่อย้อนมองกลับไปสิ่งต่างๆที่เขาเจอมันมีทั้งอุปสรรค ขวากหนามที่ทิมที่ต่ำเธอทำให้เธอรู้สึกว่าเธอต้องผ่านการร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนค่ะมันเหมือนกับไม่เห็นแสงนำทางเลยอ่ะแต่สุดท้ายค่ะแค่นี้เองค่ะความล้มเหลวนั้นทำให้เธอเองได้เปิดโลก,กทัศน์ในการมองโลกค่ะเธอมีมุมมองกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเธอได้หยุดนิ่งกับตัวเองค่ะเธอได้อยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดที่แสนสาหัสและการอยู่กับความเจ็บปวดที่แสนสาหัสนั้นมันสอน ความมุ่งมั่นสอนความทุ่มเทและสอนทำให้เธอมีความหวังกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะเจเคโรวิงค่ะเธอได้กล่าวสุนทรพจน์บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความล้มเหลวเว้นแต่ว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างระวังมากๆเรียกว่าชีวิตตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตก็ได้นะ แต่ความล้มเหลวค่ะเป็นฐานรากที่แข็งแกร่งทําให้เราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆทําให้เราได้ทบทวนตัวเองทําให้เราได้เรียนรู้โลกนี้อีกเยอะเลยและที่สุดค่ะเมือเม w, ม่อเราประสบกับความล้มเหลวเมื่อเราประสบกับความพ่ายแพ้ค่ะความพ่ายแพ้ทําให้เราได้เรียนรู้จักที่จะทอมตัวเองค่ะเรารู้จักคําว่า่อมตนเรารู้จักคําว่าแพ้เป็น หรือเราเองสามารถที่จะลดอัตราลดอีโก้ตัวเองได้ก็เพราะว่าเราเองเกิดความล้มเหลวเพราะฉะนั้นการยอมรับความเป็นจริงจะเกิดขึ้นได้การที่ไม่ตั้งกำแพงกับตัวเองและการที่ไม่เถียงอย่างสุดกู่สุดขั้วว่าฉันถูกฉันถูกฉันใช่มันเป็นสิ่งเดียวค่ะที่จะทลายสิ่งนี้ได้เมื่อใดก็ตามที่เราเจอกับความผิดพลาดและความล้มเหลวในชีวิตค่ะ เพราะเราจะรู้เลยค่ะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเจคเกโริได้พูดไว้กับบัณฑิตนะคะณนะขณะที่เธอได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่ฮาร์วารดนั่นคือค่ะถ้าเป็นพ่อแม่ค่ะเราต้องปล่อยให้ลูกได้ลองทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองบ้างอย่าเข้าไปอบอุ้มเขานะคะตลอดเวลาหรือไปช่วยเขาตลอดเวลาค่ะ เพราะนั่นหมายความว่าเขาจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมีอัศวนขีมม้าขาวมาไขคําตอบแต่เมื่อไรก็ตามที่เราให้ขบให้เขาคิดและให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาคิดหรือคําตอบนั้นมันใช้ไม่ได้มันจะทําให้เขาคิดต่อค่ะไปสู่ไอเดียหรือความคิดที่ใช้ได้ตัวเราเองเช่นกันค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราต้องเผชิญนะคะกับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนต้องทําอะไรเองต้องเจอเจอกับความยากลําบากค่ะ เมื่อเราผ่านสิ่งต่างๆตรงนั้นไปได้มันจะทําให้เราเจอกับความเข้มแข็งและเจอกับการเรียนรู้เรียกว่าโอ้ยฉันผ่านตรงนี้มาได้แล้วไม่มีอะไรที่ฉันจะทําไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นค่ะคนที่ใช้ชีวิตง่ายค่ะเขาจะเจอชีวิตที่ยากค่ะและใครค่ที่ผ่านชีวิตที่ยากมาได้ค่ะคนคนนั้นค่ะสามารถที่จะลิ้มรส ของความง่ายของความสุขได้ในวันที่เขาโตขึ้นและวันที่เขารู้สึกว่าเมื่อเจอเรื่องยากขึ้นมาอีกเรื่องเหล่านั้นกลายเป็นความท้าทายกับชีวิตเขาได้เช่นเดียวกันดังนั้นฝากไว้นะคะข้อคิดชีวิตของคนเราค่ะบางครั้งอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความสบายจนเราเคยตัวหรือเคยชินอย่าปล่อยให้ใครค่ะต้องทำอะไรเพื่อเราตลอดเวลา แต่จงกล้าที่จะลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรด้วยตัวเองบ้างจากความไม่รู้จากความกลัวมันจะเปลี่ยนเราค่ะให้เราได้เรียนรู้และทำให้เราได้ขยายชีวิตที่ดีขึ้นกล้าที่จะน้อมรับกล้าที่จะโอบกอดกับความล้มเหลวกับความผิดหวังเพราะนั้นคือบทเรียนที่ดีของชีวิตที่จะสอนให้เราเรียนรู้และสอนให้เราอยู่บนโลกนี้ ได้อย่างมั่นใจเชื่อมั่นและก็ทำให้เราเปิดยอมรับความเป็นจริงของโลกและยินหยัดอยู่กับโลกได้ค่ะเช่นเดียวกันนะคะสอนลูกให้ลูกได้ยินหยัดอยู่บนโลกนี้ได้เราอยู่กับเขาไม่ได้ตลอดนะคะแต่ทำอย่างไรเพื่อให้เขาเรียนรู้ที่จะยิ้มค่ะกับปัญหาและเผชิญปัญหาได้ด้วยความแข็งแกร่งด้วยความแข็งแรง แม้วันหนึ่งที่ไม่มีเบาก็ตามนะคะฉีดวัคซีนให้กับตัวเองนะคะและตรงนั้นนะคะวัคซีนจะมาเยียวยาตัวเราให้เราเข้มแข็งขึ้นวัคซีนคือเชื้อโรคอ่อนๆนะคะที่ฉีดเข้าร่างกายค่ะแล้วพอร่างกายต่อสู้สร้างภูมิได้นวันนั้นนะคะความแข็งแกร่งความแข็งแรงของร่างกายจะเกิดขึ้นถ้าเราฉีดวัคซีนด้านจิตใจให้กับตัวเองค่ะแน่นอนค่ะ สุขภาพจิตของเราก็จะดีขึ้นอย่ารอวันที่จะทำให้สุขภาพจิตของเราต้องล่มสลายนะคะหรือถูกทำลายเลยนะคะเริ่มต้นวันนี้ค่ะเพื่อเราจะมีชีวิตที่สบายและง่ายขึ้นค่ะหาเรื่องยากๆทาบ้างนะคะให้ได้สกิดให้ได้เกิดความรู้สึกคันๆเจ็บๆปวดๆบ้างค่ะและนั่นล่ะค่ะเราจะรู้สึกว่าชีวิตมีอะไรอะไรที่น่าค้นหาและเรียนรู้อีกเยอะค่ะ ขอให้ชีวิตของทุกท่านนะคะมีความสตรองค่ะยินหยัดอย่างแน่วแน่และก้าวต่อไปข้างหน้าได้ค่ะล้มได้ก็ลุกได้นะคะติดตามกันต่อไปได้นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ